สถานการณ์น้ำนะคะช่วงนี้ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังอยู่ค่ะที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนนะคะว่าตั้งแต่วันนี้เรื่อยไปจนถึงวันที่22สิงหาคมไทยเราจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเพิ่มขึ้นในทุกภาคของประเทศไทยเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีการเตรียมการรับมือค่ะดูในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยานะคะฝนเพิ่มมากยิ่งขึ้นแน่นอนว่าน้ำเติมในเขื่อนก็มากยิ่งขึ้นนะคะยังเขื่อนเจ้าพระยาที่มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะจากเดิมที่ก่อนหน้านี้ก็มีการปรับเพิ่มมาจนถึงประมาณ 1,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะต้องมีการปรับเพิ่มมากยิ่งขึ้นอยู่ที่ 1,500 ถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีในช่วงของวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ด้วยค่ะสำหรับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะคะตอนนี้มีแนวโน้มที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะเนื่องจากน้ำในแม่น้ำสะแกกรังจังหวัดอุทัยธานีและลำน้ำสาขาตอนนี้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะส่งผลให้กรมชลประทานจำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาไปจนถึงอัตรา 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยเริ่มตั้งแต่ช่วง6นาฬิกาของเช้าวันนี้เป็นต้นไปแล้วนะคะและในช่วงของวันที่23ถึง25สิงหาคมค่ะทางกรมชลประทานจะปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,500 ไปจนถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำด้วยค่ะทางกรมชลประทานจะมีการบริหารจัดการน้ำและควบคุมปริมาณน้ำที่ระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างเต็มศักยภาพคำนึงถึงพื้นที่ลุ่มต่ำให้สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วเสร็จจึงขอให้ประชาชนนะคะต้องเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้ค่ะขณะที่นายชยันต์เมืองสงรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชในฐานะเลขานุการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าทางกองอำนวยการน้ำแห่งชาติหรือกอนชได้ออกประกาศเตือนฉบับที่30ทับ2565ค่ะเรื่องของการเฝ้าระวังระดับน้ำบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาโดยทางกอนชได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของวันที่20ถึง24สิงหาคมนะคะที่ไทยเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากและส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ในเกณฑ์ 1,900 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะดังนั้นจึงต้องจำเป็นที่จะมีการปรับเพิ่มน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนเพิ่มมากขึ้นค่ะก็จะอยู่ในเกณฑ์ 1,500 ถึง 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะเพราะฉะนั้นระดับน้ำท้ายเขื่อนจะเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ40ถึง80เซนติเมตรในช่วงของวันที่23ถึง25สิงหาคมนี้ค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อชุมชนพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำนะคะอย่างในพื้นที่คลองผงเพงจังหวัดอ่างทองคลองบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในพื้นที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาตำบลลาดชิดตำบลท่าดินแดงอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทีนี้ประกาศเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอย่างเรื่องของที่ประกาศเตือนว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากก็คือตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่22สิงหาคมค่ะเป็นอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งมีกำลังแรงขึ้นค่ะก็จะทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นมีฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้เพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะช่วงนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการประกาศเตือนเพราะว่านอกจากเรื่องของร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยทำให้เรามีฝนในระยะนี้แล้วก็ยังคงต้องจับตาเรื่องของพายุที่มีการคาดการณ์นะคะว่าจะมาแบบหนาแน่นในช่วงปลายปีนี้ด้วยนะคะ
พราะฉะนั้นก็หมายความนะครับว่าประชาชนนั้นอาจจะต้องเตรียมตัวแล้วก็รับฟังข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดอีกด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเช้านะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของทาง TNN ช่อง16ค่ะเพื่อไม่พลาดข่าวสารรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ